สวัสดีค่ะป้าแก้วชาแนลนะคะวันนี้สามีพาไปเที่ยวนะคะไปเปลี่ยนบรรยากาศเพราะว่าอยู่แต่บ้านวันนี้พาไปพิพิธภัณฑ์โทสันนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์รถโบราณแต่น่าเสียดายที่วันนี้รถโบราณเขานำไปซ่อมแซมนะคะก็เลยไม่มีไว้โชว์แต่ก็ยังมีอย่างอื่นๆมีไว้โชว์เดี๋ยวติดตามได้ในคลิปหลังจากนี้นะคะคือคฤหาสน์เนี่ยเขายกให้คนตระกูลโทสันเนี่ยนะคะเขายกให้ทางเทศบาลเป็นพิพิธภัณฑ์คือยกบ้านยกที่ดินให้เป็นของทางเทศบาลเลยเพื่อเป็นที่ระลึกเพราะว่าลูกชาย2คนของเขาได้เสียชีวิตจากสงครามโลกครั้งที่1นะคะคฤหาสน์นี้ก็จะเป็นสไตล์วิกตอเรียนที่สร้างขึ้นในช่วงกลางทศวรรษที่19พิพิธภัณฑ์ตรวจสอบหัวข้อหลากหลายรวมถึงประวัติศาสตร์มรดกของท้องถิ่นนะคือเขาจะรวบรวมนะคะมรดกท้องถิ่นต่างๆด้านอุตสาหกรรมจัดนิทรรศการการแสดงสินค้าผู้ก่อตั้งในยุคประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์สิ่งทอที่ทันสมัยนะคะในสมัยนั้นนะคะแล้วก็ภายในพิพิธภัณฑ์เขาก็จะมีที่นั่งให้ชิลนั่งดื่มนะคะดื่มเป็นกาแฟนิดๆหน่อยๆแล้วก็จะมีการขายของที่ระลึกนะคะอันนี้ก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่พิพิธภัณฑ์โทสันนะคะเดี๋ยวยังไงดิฉันจะนำพาพวกท่านมาดูด้วยกันพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้คือทางขึ้นนะคะอันนี้เป็นตู้บริจาคได้ตามอัธยาศัยนะคะเพื่อซ่อมแซมช่วยเหลือของพิพิธภัณฑ์นี้อันนี้ก็เป็นบันไดโถงทางขึ้นนะคะสวยงามมากค่ะสวยงามจริงๆค่อยๆตามมาดูเรื่อยๆนะคะนี่เป็นนาฬิกาแบบกับน่าจะเอามาประยุกต์ใหม่ดิฉันว่านะคะสามีฮัลโหลสามีอันนี้ก็เป็นโถงทางยาวนะคะเห็นไหมคะสวยสวยจริงๆดิฉันชอบมาทีไรก็ยังตรึงตราตรึงใจนะคะแวบหันกลับไปนั่นเป็นด้านล่างนะคะขายของที่ระลึกห้องนี้จะจัดแบบจำลองนะคะเป็นสมัยวิกตอเรียนนะคะเห็นหน้าต่างไหมคะจะเป็นแบบดั้งเดิมอันนี้ก็จะเป็นกำแพงบ้านนะคะเป็นรั้วหน้าบ้านนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นภายในบ้านนะคะจะเป็นห้องครัวจะเป็นนั่งมีคนนั่งหน้าเตาผิงแล้วก็จะมีทางขึ้นบันไดนะคะขึ้นบ้านหลังคามันก็จะเป็นมืดๆหน่อยนะคะที่ฉันพยายามปรับแสงให้มันสว่างแล้วส่วนห้องนี้นะคะจะเป็นอุตสาหกรรมสิ่งทอนะคะอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาดใหญ่ซึ่งก็จะมีเครื่องปั่นได้ขนาดใหญ่นะคะที่เขานำมาตั้งโชว์ไว้อันนี้เป็นของจริงซึ่งเคยใช้จริงๆเมื่อสมัยก่อนนะคะช่วงนี้มันโควิดอ่ะนักท่องเที่ยวก็จะน้อยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนทอหูทออะไรบ้านเราอ่ะนะคะแต่อันนี้เขาเป็นทอผ้าสมัยก่อนใช้ทอผ้าเอานะคะนักท่องเที่ยวจะน้อยค่ะบางตามากแล้วเขาจะจัดส่วนต่างๆเนี่ยใหม่นะคะคือจัดห้องโถงให้มันเป็นสัดส่วนคือขึ้นทางนึงลงอีกทางนึงนะคะข
ขึ้นทางบันไดก่อนแล้วค่อยๆลงไปชั้นข้างล่างนะคะเกี่ยวกับโควิดด้วยค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นของสตาฟนกต่างๆสายพันธุ์ต่างๆของประเทศอังกฤษนะคะก็จะสตาฟไว้มีรูปแบบต่างๆทั้งแบบธรรมชาติมีแบบกำลังเหินบินสวยงามค่ะคราวนี้ดิฉันก็จะพาลงมาด้านล่างนะคะอันนี้เป็นแบบจำลองห้องเรียนในสมัยวิกตอเรียนนะคะอันนี้เป็นห้องจำลองสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะคะนี่คือหนึ่งในลูกชายที่เสียชีวิตของเจ้าของนะคะ1 ใน 2นี่อีกท่านหนึ่งนะที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่1นะคะต่อมาเราลงมาด้านล่างแล้วนะคะดิฉันจะพาเข้าอาณาจักรของนวัตกรรมอุตสาหกรรมรถยนต์นะคะด้านขวามือเขาจะทำแบบจำลองการทำถนนสมัยก่อนนะคะเนี่ยจะมีคนทำนี้อันนี้เป็นม้านะคะม้าสตาร์ฟซึ่งสองฝั่งจะไม่เหมือนกันฝั่งนี้ก็จะเป็นม้าแบบสมบูรณ์แบบมากนะคะสวยงามมากกล้ามเป็นมัดๆนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นโครงสร้างด้านในของม้าตัวนี้นะคะแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่านี่ คือกระดูกจริงหรือว่าทำมาจากพลาสติกอันนี้คือรถไฟแบบจำลองนะคะอันนี้คือรถทรัมนะคะมาทีไรดิฉันก็ยังคิดว่าเป็นรถไฟอยู่สามีก็ยังคิดว่าเป็นรถเมล์นะคะแต่จริงๆมันคือรถรางที่ใช้ไฟฟ้านะคะลากเอาบางเมืองของประเทศอังกฤษก็ยังคงใช้อยู่นะคะแบบนี้แต่เมืองที่ฉันอยู่ไม่ได้ใช้แล้ว not train oh yes a trainIt's a commentary. ต่อไปก็จะเป็นรถจักรยานนะคะที่ล้อใหญ่ๆสมัยก่อนที่เขาใช้กันอ
โซนนี้ก็จะเป็นรถลากนะรถลากเทียมม้านะคะเห็นไหมคะสวยงามมากดิฉันชอบมาทีไรดิฉันก็จะแวะมาดูจุดนี้เนี่ยเป็นแบบโบราณที่เขาไว้สำหรับเวลาสำหรับคนที่มีกระตังเท่านั้นนะคะสำหรับคนเจ้าใหญ่ในตัวก็เหมือนที่รถยนต์หรูๆสมัยเนี้ยค่ะใช้รถเทียมม้าอันนี้เป็นรถลากลงนะคะลากลงศพถัดกันมาก็จะเป็นรถดับเพลิงค่ะรถดับเพลิงเทียมม้าเหมือนกันนะคะก็จะสีแดงก็จะเป็นสัญลักษณ์อยู่แล้วค่ะสำหรับรถดับเพลิงนะคะส่วนถัดมาด้านนี้ก็จะเป็นรถแท็กเตอร์นะคะสมัยก่อน อันนี้คงไม่ใช่ของเก่าแต่ว่าเขาเอามาบูรณะใหม่นะคะธรรมทาสงทาสีให้มันดูใหม่เอี่ยมเขาเอาไปซ่อมค่ะเอาไปซ่อมแซมเอาไปปรับปรุงแล้วก็คงจะนำกลับมาดิฉันก็ยังคงปนเวียนปนเปี้ยนอยู่กับรถลากนะที่ฉันชอบมันสวยอ่ะสวยงามมากอันนี้เป็นของเก่าแก่เลยนะคะดูล้อก็ได้นะคะสวยงามงดงามจริงๆอุ๊ปส์เห็นไหมคะอยากย้อนเวลาเนาะย้อนไทม์แมชชีนเข้าไปในยุคนี้สมัยนี้แล้วไปลองนั่งดูส่วนมุมนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะคะสามีดิฉันชอบมากเพราะว่าแกบอกว่าอุตสาหกรรมที่แกเป็นเอนจิเนียริ่งก็จะประกอบอย่างนี้ละดิฉันก็จะคงป้วนเปี้ยนอยู่กับรถม้ารถลากนะคะมันสวยคุณลองจินตนาการตามดิฉันไปสิคะว่าถ้าเราสามารถย้อนไทม์แมชชีนเข้าไปแล้วแต่งตัวในยุคสมัยวิกตอเรียนนะคะอุ๊ปส์เราจะมีความรู้สึกยังไงโอ้ยดิฉันเพ นี้จะเป็นห้องสุดท้ายนะคะจัดแสดงโชว์พวกของใช้ต่างๆคือเป็นพวกน้ำดื่มน้ำอัดลมขวดนมต่างๆขวดนมสมัยก่อนที่ก็ยังใช้กันอยู่นะคะในสมัยวิกตอเรียนแล้วก็จะเป็นฟ้าไว้นิดหน่อยนะคะห้องนี้จะไม่เยอะเมื่อก่อนจะก่อนโควิดนะคะเราจะสามารถจะมีโต๊ะให้สามารถนั่งทานกาแฟชิลๆเป็นของว่างอะไรตรงนี้ได้เขาจะมีขายนะคะด้านนอกก็จะขายของที่ระลึกขายขนมขายอะไรแบบเนี้ยเมื่อก่อนโควิดก็จะขายเป็นกาแฟพวกเครื่องดื่มYeah. Yeah. Top man used to come to us.
too. It's a flower. Oh, my God. Brown bread. Just for brown bread. That's chocolate on a coffee. No, I want to have cake. Sweet cakes. Yeah, it's yours. I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 t's yours. Coffee? Ah, beer. Okay. Wow. Can you still get it? Can you still get it?